สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ตรงบริเวณด้านหลังของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังนะครับนี่ครับนี่คือโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นคลองระบายน้ำของเคหะร่มเกล้านะครับเคหะชุมชนร่มเกล้าที่คุณผู้ชมเห็นก็คืออาคารเรียนของโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังนะครับผมยังไม่เคยเข้ามาที่นี่เลยนะครับเป็นคลองดูเป็นธรรมชาติอยู่เลยนะครับตรงบริเวณนี้นะครับตรงข้างหน้าผมนะครับก็เป็นสะพานข้ามคลองนะครับคุณผู้ชมซึ่งมอเตอร์ไซค์ข้ามได้นะครับเขาทำทางมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงกลางแล้วให้คนเดินข้างๆนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างสะพานนี้เดี๋ยวเดินไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเดินมาดูกันนะครับก็เป็นสะพานข้ามคลองนะครับเดี๋ยวผมจะเดินขึ้นไปบนสะพานนะครับยังไม่เคยมาเลยนะครับทางนี้ทางก็จะยากๆหน่อยมีน้องๆนักเรียนเขาเดินมาสะพานนี้มอเตอร์ไซค์ขึ้นได้ไหมหนูขึ้นได้เหรอมีคนขึ้นเลยแคบๆแบบเนี้ยเลอแล้วหนูเคยขับขึ้นไหมเลอครับแคบๆเองนะครับคุณผู้ชมนี่ทางน้องๆหนูบอกว่ามอเตอร์ไซค์ขึ้นได้นะครับถ้าใจไม่กล้าจริงนี้คงขึ้นไม่ได้นะครับอย่าขึ้นนะครับอันตรายนะครับหรือว่านี่ครับเขียวขจีทีเดียวนะครับก็บรรยากาศดีมากนะครับตรงนี้เป็นสะพานผมจะเดินขึ้นมาบนกลางสะพานนะครับที่สร้างไว้นะครับซึ่งดูเป็นธรรมชาติทีเดียวนะครับนี่คลองน้ำก็ยังเป็นคลองที่มีน้ำแล้วก็เขียวขจีทีเดียวนะครับเขาบอกว่าข้ามไปหลังคาแดงนะครับตรงนี้นี่ครับเป็นคลองธรรมชาติทีเดียวนะครับนี่ครับรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นได้นะครับแต่จะมีใครกล้าขึ้นไหมล่ะครับผมยังไม่เห็นที่ผมมาเนี่ยยังไม่เห็นมีมอเตอร์ไซค์มาขึ้นสักคันเลยนะครับนี่ครับซึ่งมันเป็นทางชันๆนะครับนี่ทางชันๆแล้วถ้าคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่แข็งเนี่ยน่ากลัวว่ามันจะขึ้นไม่ไหวแล้วก็ถลายตกลงไปนะครับอันตรายนะครับคุณผู้ชมผมพาทุกท่านมาดูธรรมชาตินะครับด้านหลังโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังนะครับยังคงเป็นธรรมชาติที่สวยงามอยู่นะครับใครอยากมาดูก็มาได้นะครับที่นี่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับศรีสะเกษชาแนลครับสวัสดีครับ